วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นธนพลเลิกนิวเอลเด้งโพสแบบนี้ทัวลงตรกะแย่แฟนคลับตกใจหลังนิวเอลเด้งหรือนิวชมัยพรโพสบอกลาต้นธนพลหลังอดทนดูแลแม้ฝ่ายชายโรคกำเริบไม่รู้ตัวเจ้าตัวก็ไม่โกรธแต่ฝ่ายชายกลับไปนั่งไม่มีสติหน้าตู้เย็นอีกนั้นด้านต้นธนพลได้โพสภาพลักษณะหัวชนกับควายพร้อมแคปชั่นว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถในการไตร่ตรองเรื่องราวว่าอันไหนจริงหรืออันไหนซึ่งเป็นเท็จได้น่าจะดีกว่าผมซะอีกด้วยซ้ำส่วนตัวผมเองก็โชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักเราจึงถูกสอนให้มองโลกในแง่บวกให้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องนึงขึ้นมาใครพอจะเดาออกไหมว่าผมพูดถึงนิทานเรื่องอะไรชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจขอให้กลับไปง้อสาวนิวอาทิพี่ผู้หญิงเขารักพี่มากนะคะขนาดผู้หญิงด้วยกันยังอิจฉาเลยว่าพี่มีแฟนดูแลดีเนอะพวกเราก็คุยกันวันนี้มาให้กำลังใจพี่เติ้ลและพี่ผู้หญิงวันที่ลงรถฉุกเฉินมาพี่ผู้หญิงเขาก็ร้องไห้ไม่หยุดเดินดำเนินเรื่องให้พี่คอยถามไถ่อาการตลอดเราก็มองตลอดนะพี่ดีกันไวๆนะคะคนดีๆที่รับทุกอย่างที่เป็นเรามันมีอยู่ไม่เยอะหรอกพี่พวกเราที่วอดฝากให้กำลังใจมานะทั้งพี่เติ้ลพี่ผู้หญิงเลยรอดูคลิปใน TikTok YouTube รอดูรูปหวานๆอยู่นะคะอิจฉาสู้นะดีกันนะพี่เชียร์บางก็คอมเมนต์ขอให้ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษอาทิอย่าว่าผมสอนนะครับเราเป็นผู้ชายผู้หญิงดีขนาดนี้ถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ดีมันหักลบล้างได้ครับว่าสมควรไปต่อไหมแต่เท่าที่ดูน้องดีกับคุณมากผมอิจฉาว่าเป็นผู้ชายง้อผู้หญิงไม่เสียศักดิ์ศรีมากมายหรอกครับเลิกเอาครับศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้กับผู้หญิงที่ดีที่เข้าอกเข้าใจเราดูแลเราไปตลอดชีวิตคิดง่ายๆครับเลิกอะไรไม่น่าอายครับน่ายินดีด้วยซ้ำเท่าที่ผมอ่านมามีแต่คนเชียร์นะอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละลดทิฐิลดอารมณ์ลองใช้ใจคิดว่าเขาทำอะไรให้บ้างแล้วอะไรที่เขาไม่ดีบ้างถ้าไม่ดีมันมากกว่าคุณก็ไปแต่ถ้าดีมากกว่าก็แล้วแต่คุณครับอีกอย่างครับสุภาพบุรุษผมรู้นะครับนิทานเรื่องนี้คือเรื่องอะไรน้องไม่ได้มาเกาะคุณดังหรอกครับความคิดคุณแย่นะครับเท่าที่ผมฟังมาน้องมีแต่จะอยากให้คุณออกสื่อเยอะๆไม่ให้คนลืมคุณถ้าผมเป็นน้องผมเสียใจนะคุณคิดใหม่นะครับตรรกะคุณแย่เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ